ชื่อแล้วเจมส์ซีรานอนเลิฟอยู่กับแฝกแล้วก็อาจารย์ภาวินครับวันนี้ชวนอาจารย์มาที่ชวนมาอาจารย์คงรู้ใช่ไหมเพราะเรื่องอะไรเขินจังเลยเป็นเลิฟที่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องซีรีส์ที่จบไปแล้วที่ชื่อ Great Men Academy ใช่ครับว่ามันเป็นเหมือนแบบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของซีรีส์ที่ว่าด้วยความเป็นชายที่ถือว่าเป็นพัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมั้งในวงการซีรีส์ที่เราดูกันเมื่อเทียบกับซีรีส์อื่นๆแล้วที่ว่าด้วยความเป็นชายเนาะอาจารย์มีอะไรจะเสริมป่ะไม่ได้เสริมสิอาจารย์ จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าต้องดูแล้วอินไหมครับอินมากส่วนตัวชอบเรื่อง Great Men Academy นะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมันมีประเด็นให้เราพูดถึงเรื่องความเป็นชายความเป็นหญิงซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเห็นจากชื่อเรื่องเนี่ยเราก็เห็นว่าแบบว่าผู้ชายที่เป็นดูเป็นวีรบุรุษอยู่บนแท่นแล้วก็เปิดเรื่องมาก็มีรูปปั้นวีนัสที่เป็นแบบว่าผู้หญิงที่เป็นใช่อยู่บนแท่นอะไรพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นชายกับเป็นหญิงเนี่ยก็คือมาคาบเกี่ยวกันคือตอนแรกเนี่ยมันมีเส้นแบ่งระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเราจะเห็นลักษณะของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงจ๋าเลยมีใครดูแล้วแบบว่าอยู่กับมีใช่ไหมครับแล้วก็ตอนแล้วก็จะมีตัวละครผู้ชายที่เป็นแบบว่าเป็นผู้ชายจ๋าเลยเหมือนกันแบบว่าตอนคือระหว่างที่เรื่องพัฒนาไปเนี่ยความเป็นชายกับความเป็นหญิงเนี่ยมันประสานเมอร์เช่าด้วยกันแล้วตอนจบเนี่ยคือทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยผู้นำคือ greatest คนที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมของผู้ชายของผู้หญิงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นชอบเส้นเรื่องที่เขาพัฒนาตรงนี้ครับว่าไงบ้างจะแม่ซีรีส์ดูแล้วก็ชอบนะคะอย่างจริงๆเหตุผลเดียวกับอาจารย์เลยก็คือตอนแรกที่เราดูชื่อเรื่องอ่ะเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมันจะต้องให้คุณค่าความเป็นผู้ชายหนังมากแล้วเราดูแล้วต้องอึดอัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนดูใน EP แรกเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมตัวละครผู้หญิงถึงดูงงแงงงงเป็นสเตอริโอไทป์ผู้หญิงหนักมากที่แบบโอ๊ยรำคาญจังเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีการพัฒนาที่คือเรามองว่ามันเป็นการเบลอเส้นต่างๆแล้วก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันไหนคือผู้หญิงผู้อันไหนคือผู้ชายโดยแบบแยกออกมาเป็นเส้นได้เลยขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเราชอบตรงที่มันเป็นเหมือนแบบการนิยามความเป็นสุภาพบุรุษแบบใหม่อ่ะที่เราอาจจะไม่แบบมีฮีโร่ที่แบบโอ้โหผู้ชายคนนี้เป็นแบบรุ่นพี่สุดหล่อเล่นกีฬาเก่งเรียนเก่งทำเก่งทุกอย่างก็ได้แต่ว่าทุกคนก็เขาจะเหมือนในเรื่องจะพูดถึงนะว่าทุกคนก็เป็นนี่ก็เป็นมนุษย์คนนึงนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชายที่เจ๋งๆเนี่ยก็แบบผู้ชายที่รักษาความสะอาดทำงานบ้านเข้าใจผู้หญิงเข้าอกเข้าใจเอาใจเขาใส่ใจเราบ้างพกผ้าอนามัยให้แฟนแบบนี้มันดูแบบผู้ชายเหมือนเทพบอกว่าขณะที่ก่อนหน้านี้จะบอกว่าเออเราต้องยืดอกพกถุงกันนะตอนนี้ก็แบบมาก้าวมาสู่กันพูดวิว่าผู้ชายเนี่ยต้องยืดอกพกถุงเอ้ยพกผ้าอนามัยอย่างเงี้ยมันก็เท่นะใช่ครับก็คือถ้าเราดูความหมายของรูปปั้นวีนัสตอนเริ่มเรื่องเนี่ยนะฮะก็คือรูปปั้นที่ถูกสร้างโดยผู้ชายใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กผู้ชายที่มาโรงเรียน Great Men Academy เนี่ยก็คือเด็กผู้ชายที่กำลังถูกสร้างถูกปั้นโดยผอ.โรงเรียนที่เป็นผู้หญิงมันสลับกลับบทบาทกันนะฮะแล้วก็บทเรียนแรกๆเลยที่สำคัญเนี่ยก็คือการรู้จักรักษาทำความสะอาดอะไรเนี่ยคือเหมือนกับว่าเริ่มเรื่องที่แบบว่าตัวละครเหล่านี้คือเรียนรู้ที่จะมีความคือเอาความเป็นหญิงมาอยู่ในตัวด้วยนะฮะแล้วฉากที่ผมชอบมากๆเลยคือตอนจบนะฮะก็ละครจบไปแล้วเราคงสามารถพูดได้นะฮะก็คือตัวละครผู้ชายทั้งเวียทั้งแตงโมเนี่ยchallenge สุดท้ายที่เขาจะต้องทำเนี่ยคือการแข่งกับตัวเองแล้วมันมีงานวิจัยที่บอกว่าวัฒนธรรมที่เป็นผู้ชายจ๋าเนี่ยคือวัฒนธรรมที่แข่งขันกันสูงใช่ไหมครับทีนี้ตัวละครสองตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างโดยเฉพาะเวียเนี่ยคือเขาชอบแข่งขันอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบแข่งขันกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้น
แต่ตอนท้ายเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะยอมแพ้ยอมรับความพ่ายแพ้อันเนี้ยแล้วก็ตัวแตงโมเองเนี่ยก็คือเลิกแข่งในความเห็นของผมนะฮะคือ2ตัวละคร2ตัวเนี่ยก็เป็นผู้ชนะในความหมายที่ว่าคือเขาเรียนรู้ที่จะไม่มีความเป็นชายที่ชอบแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คือมีความประนีประนอมมากขึ้นในขณะที่เลิฟเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตัวละครชายในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเริ่มมาเปิดมาเนี่ยคือจะมีความเป็นผู้ชายสูงมากแต่ตอนจบจะมีความเบลอระหว่างอินเนอร์ข้างในนะครับแต่นิดเดียวก็คืออินเนอร์ข้างในเปลี่ยนแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอกเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังมีเพศข้างนอกเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจว่าทำไมเนื้อเรื่องถึงผูกให้เป็นแบบนั้นครับผมแล้วก็แบบตอนที่เขาแพ้อ่ะคือมันเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่ความรุนแรงใช่ไหมโอเคอาจจะใช้พละกำลังอะไรเงี้ยในการแข่งขันเนี่ยแต่พอคัดเหลือ6หรือ5คนสุดท้ายอ่ะแล้วก็เป็นการแข่งที่ไม่มีการต่อสู้มีอะไรคืออาจจะเป็นการสู้เหมือนแบบเล่นยูโดหรือเทควันโดสักอย่างใช่ไหมแล้วก็พอพี่เมียแพ้พี่เมียเขาก็ยิ้มนะใช่ยิ้มมากยิ้มมากแล้วเชียร์พี่แตงโมแล้วพี่แตงโมก็เป็นการวิ่งแข่งกับตัวเองเลยใช่ใช่ใช่เราอ่ะไปมองอันตอนสุดท้ายที่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาเลือกที่จะไม่ได้ให้พรไม่ได้ขอพรให้ตัวเองกลับไปเป็นผู้หญิงอ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าสนใจในแง่ที่ว่าโอเคความเป็นเพศหญิงเพศชายอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสำหรับคนคนหนึ่งอ่ะมันคือ value อะไรมันคือคุณค่าบางอย่างที่ได้นั่นอ่ะสำคัญกว่านั่นคือพรที่สำคัญกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เล่นกับตรงที่กู๊ดพี่ชายพี่กู๊ดพาเลิฟกลับมาพบกับแม่แล้วก็แม่บอกว่าคือรักหมดไม่ว่าข้างนอกจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าตรงนี้เราติดอยู่นิดนึงคือเวลาเรื่องที่ผูกมันจะมีโฆษณาที่แบบว่าเด็กผู้ชาย2คนพากันมาคุยกับแม่อะไรพวกนี้ส่วนตัวหรือถ้าย้อนกลับไปไกลนิดนึงก็คือรักแห่งสยามจะกลายเป็นว่าคนที่จะยอมรับตัวตนคือความเบลอระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็คือจะต้องเป็นแม่ไม่ใช่พ่อสังเกตไหมฮะในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยคือการที่แบบว่าลูกชายพอเรื่องเพศเบลอระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเขาเลือกที่จะมาพูดกับคุณแม่มากกว่าคุณพ่อถูกไหมครับคืออย่างในเรื่อง Great Men Academy เนี่ยคือมีทั้งตัวพ่อกับตัวแม่คือเวียก็จะมีปมกับพ่อเห็นไหมครับส่วนทางด้านเลิฟเนี่ยก็จะมีปมกับแม่เห็นไหมแต่ว่าพอการแสดงออกว่าเฮ้ยเรื่องฉันเป็นแบบนี้นะเขาจะไปสารภาพกับแม่มากกว่าสารภาพกับพ่อมันจะเป็นสูตรแบบนั้นเลยได้สังเกตนะฮะแต่การที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศของลูกเนี่ยจะต้องแบบได้รับในคอมมิชชั่นจากพ่อแม่เสมอเลยถ้าพูดถึงเรื่องแบบความหลากหลายทางเพศในซีรีส์ใช่ทำไมต้องอยู่ภายใต้สถาบันครอบครัวด้วยในการสร้างการจับทางเพศโอเคอาจจะดีกับคนดูที่ว่า educate ให้ว่าพ่อแม่ควรจะยอมรับความหลากหลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าลูกจะ coming out ได้เนี่ยก็ต้องตอบเมื่อว่าได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ด้วยหรือเปล่าคือส่วนตัวผมมองว่าเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยยังผูกอยู่กับครอบครัวอยู่สูงเพราะว่าอย่างไม่รู้นะฮะอันนี้คือคิดว่าอย่างในสังคมไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังครอบครัวที่ทุกคนดูแล้วก็มันจะเป็นผูกกันไว้ระหว่างเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศกับเรื่องครอบครัวคือส่วนตัวที่มองว่าต้องเป็นแม่ตลอดเนี่ยบางคนเขาจะบอกว่าผู้หญิงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้คือทั้งผู้หญิงแล้วก็คนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะเป็นถูกกดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันมากกว่าแล้วก็เนี่ยฮะคือที่น่าสนใจคือบ้านของเลิฟกับบ้านของกู๊ดเนี่ย
ฉากมันผมสนใจเรื่องฉากเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาคือใช่อยู่เป็นโลกยูโทเปียมากแต่ในขณะเดียวกันก็อยู่กลางป่าซึ่งฉากเปิดอยู่กันแค่ 2-3 คนนะเออน้องน่าคิดงั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันดีกว่าว่าสถาบันครอบครัวของเลิฟเนี่ยเป็นยังไงเพื่อจะเชื่อมโยงกับว่าสถาบันโรงเรียนมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็เชียร์ความเป็นชายยังไงคะถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนค่ะก็กลับมาก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องสถาบันครอบครัวกับสถาบันโรงเรียนเราอยากจะพูดกันถึงเรื่องความเป็นชายคือที่ก่อนหน้านี้เราพูดกันบอกว่ามันแทบจะเป็นละครเรื่องแรกๆที่ให้นิยามความเป็นชายที่มันแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยเพราะเราก็เลยอยากจะไปพูดถึงละครเรื่องก่อนของค่ายนี้นะคะคือเลือดข้นคนจางจริงๆเราเคยพูดถึงละครเรื่องนี้กันไปแล้วเทปก่อนๆหน้านี้ว่ามันมีความเป็นชายหนักมากหนักแบบเพราะว่าเนื่องจากว่าด้วยเซตติ้งของมันคือการเป็นครอบครัวคนจีนที่จะยกย่องลูกชายหลานชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วในความยกย่องตรงนั้นมันก็เลยเป็นสร้างเป็นผูกปมอะไรขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วอะเราเคยสรุปไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายแล้วละครจบมันก็ยังเชิดชูความเป็นผู้ชายอยู่เพราะว่าคนที่เป็นตัวเอกคนที่คอยคลี่คลายคดีคนที่หาความจริงคนที่ปกป้องครอบครัวคือผู้ชายแต่คนที่ทำลายครอบครัวคือผู้หญิงเออแต่ในขณะที่ละครเรื่องนี้มันเบลอไปหมดเลยแล้วก็มันทำให้เห็นว่าความเป็นชายนั้นน่ะที่คนความเป็นคนผู้ชายอ่ะขึ้นมาที่ดีอ่ะมันจะต้องมีเอลิเมนต์อะไรบางอย่างสเตอริโอไทป์ของความเป็นผู้หญิงอ่ะเข้ามาแทรกด้วยแล้วความไอรอนีของเรื่องเนี้ยก็คือชื่อเรื่องคือ Great Men Academy หาตำแหน่ง Greatest ซึ่ง Greatest ไม่มีคำนามมารองรับว่า Greatest Men นะฮะเขาใช้คำว่า Greatest เฉยๆถูกไหมครับก็เป็นพื้นที่ให้เลิฟขึ้นมาในตอนจบว่าเขาเป็น greatest ถูกไหมฮะแล้วก็เมื่อกี้ต่อจากที่คุณแฟกว่าก็คือกลายเป็นว่าคนที่เป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้คือเขาเป็นคนตัดสินใจเองอะฮะก็คือกลายเป็น love ไปถูกไหมครับตอนจบที่เขาเป็นแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าตัวละคร love กับแตงโมที่คู่กันอะคือกลายเป็นเลิฟคือตัวละครที่เรียนรู้จากเรื่องนี้มากกว่าแตงโมเนี่ยเราจะเห็นว่าคือชอบเส้นเรื่องที่ให้แตงโมยอมแพ้ในขณะการแข่งขันในขณะที่เลิฟเนี่ยต่อสู้กับตัวเองจนกลายเป็นเกรเทสตอนจบคือมันพลิกเส้นที่ว่าผู้หญิงจะต้องเป็นผู้แพ้แล้วผู้ชายเนี่ยเป็นคนกำหนดชะตาแต่ว่าเรื่องนี้คือกลับเส้นกันเลยคือพระเอกกับนายเอกตอนจบเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเลิฟเนี่ยเป็นคนที่มีความกำหนดชะตาชีวิตของพระเอกใช่ไหมครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเขินแรงอายมากเลยแต่ก็ชอบตรงที่แบบการนิยามความเป็นชายแบบthe greatest ของโรงเรียนเนี้ยตอนแรกเนี่ยคนที่ตัดสินใจอีกคนนึงนะก็คืออาจารย์ใหญ่ผอ.ที่ตอนแรกเป็นแม่บ้านขายอยู่ในแคนทีนใช่ป่ะขายกาแฟเนี่ยปรากฏว่าเขามีหน้าในการตัดสินใจว่าจะให้เข้ามาเล่นเกมมั้ยหรือไม่ให้เล่นก็คือมีการสร้างกฎขึ้นมาแล้วก็คนที่จะตัดสินใจเนี่ยก็อยู่ที่ผู้หญิงด้วยเหมือนที่เลิฟเนี่ยกลายเป็นคนที่ตัดสินใจกําหนดชะตาชีวิตว่าพี่แตงโมจะอยู่รอดมั้ยหรือจะกลับเป็นแมนมีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดถึงโรงเรียนเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่ใกล้ๆกับสถาบันครอบครัวสถาบันโรงเรียนสถาบันการศึกษาเนี่ยที่เป็นโรงเรียนชายล้วนกินนอนเนี่ยในภาพที่เราจะเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเหมือนแบบการแสดงความเป็นลูกผู้ชายแบบแมนลี่ถอยๆหน่อยหรืออะไรใช้กำลังหรือว่าการเหยียดเพศหรือว่าการคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสถาปนาอำนาจเหนือกับผู้หญิงเสมอในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในตำราเรียนหรืออะไรก็ตามมักจะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ผลผลิตจากโรงเรียนนี้ผู้ชายที่เป็นผลผลิตจากเรื่องนี้ก็จะมันจะมีคาแรคเตอร์แบบนึงที่ดูแบบแมนลี่ใช่ไหมแล้วก็โดมิเนตผู้หญิงไงแต่ว่าเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าอนุญาต
ให้ผู้หญิงเข้ามาในพื้นที่ได้โอเคมันก็แบบมันก็จะต้องปลอมตัวแปลงร่างหน่อยเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่บุคลิกอัตลักษณ์ความเป็นหญิงเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นั้นหมดเลยซึ่งบรรยากาศนั้นหมดเลยใช่คือมันเป็นการทำงานร่วมกันนะฮะคือผมกำลังนึกถึงสถานการณ์จริงๆที่เด็กกำลังจะพัฒนาไอ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองเนี่ยเราจะเห็นทั้งสถาบันที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนทำงานร่วมกันและที่น่าสนใจเนี่ยคือเขาให้ตัวครู2คนเราจะเห็นว่าครูผู้หญิงสอนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายการผจญภัยในขณะที่ครูผู้ชายเนี่ยเป็นผู้สอนเกี่ยวกับค้นคว้าความหมายในตัวเองภายในนะคือขนาดตัวครูเนี่ยเขาก็ยังสลับบทบาทกันให้ครูผู้ชายสอนการค้นหาตัวตนภายในและให้ครูผู้หญิงสอนเกี่ยวกับกีฬานั่นนี่นู่นนะครับก็คือหลอมรวมกันแล้วอีกอย่างนึงที่ผมว่าน่าสนใจเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวเนี่ยคือเราเห็นครอบครัวเวียกับคุณพ่อที่สองคนเนี่ยเป็น greatest มาก่อนทั้งคู่แล้วทั้งตัวละครทั้งสองคนเนี่ยก็มีบาดแผลทั้งคู่นะครับแล้วก็เราเห็นว่าการที่คนหนึ่งเป็น greatest เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีคือทุกอย่างครบแต่ว่าเป็นคนที่มีบาดแผลให้เราเห็นมากเพราะคุณพ่อเองเนี่ยคือตอนเรียนเขาก็เป็น greatestแต่การที่เป็น greatest ตรงนั้นก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีได้เออใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือมันเหมือนเป็นการนิยามความหมายความเป็นชายความเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้วก็บุคลิกที่สุดท้ายเราจะงงมากกับการที่ยูนิคอร์นคืออะไรสัญลักษณ์ของซิมโบลของยูนิคอร์นคืออะไรเพราะว่าที่เราเข้าใจกันมาในโลกปัจจุบันในโลกโมเดิร์นเนี่ยก็คือยูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์ของความหลายทางเพศใช่ไหมล่ะใช่แล้วทำไมมันกลายเป็นเหมือนสิ่งที่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยสมาชิกโรงเรียนชายล้วนแสวงหากันหมดเลยอะคือจริงๆแล้วยูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคือยูนิคอร์นเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศอย่างไรที่ปกป้องว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือม้าเนี่ยรวมทั้งเขาที่พุ่งไปอยู่บนหัวม้าด้วยเนี่ยคือมันเป็นฟาลิกซิมโบลที่เป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชายใช่ไหมครับคือเรานึกถึงการเปรียบเทียบม้ากับอวัยวะเพศชายเนี่ยมันชัดเจนมากปกป้องพยายามจะแบบว่ามีเดโมนสเตรชันให้เห็นนะครับคือส่วนใหญ่เราพูดถึงม้าพูดอะไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงเพศชายถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบมากในเรื่องนี้ก็คือให้คนที่พากย์เสียงคนที่ให้เสียงม้าในเรื่องเนี่ยก็คือคุณโอปอเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการสลับไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่สลับแบบทัดดาวบุษยาในอดีตในเรื่องนี้คือมันมีการ cross over ใช่ไหมคือแบบว่าคืออย่างทัดดาวบุษยาเนี่ยคือมันเป็นการข้ามกันแค่ตัวละครตัวเดียวซึ่งไม่มีใครรู้แต่ในเรื่องนี้มันมีการข้ามกันเยอะแยะมากมายคือสัญลักษณ์ม้าแต่ว่าให้เสียงภาค voice over คือผู้หญิงถูกไหมครับแล้วจะบอกว่า love เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละครคนเดียวที่ข้ามกำแพงของหญิงชายเรายังมีชอนอีกคนหนึ่งและโรสเนี่ยก็คือกลายเป็นว่ามันไม่ใช่คืออย่างในอดีตในเวลาเรามีทัดดาวบุษยาเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติของตัวละครที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแต่เรื่องนี้เราต้องใช้คำว่ามันเป็น new normal ก็คือมีตัวละครมากกว่า1ตัวที่เขาข้ามไปคือโรสเองเนี่ยก็ข้ามไปเป็นชองถูกไหมครับคือมันกลายเป็นเรื่องปกติหรือกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วที่ชอบเนี่ยก็คือตอนจบเนี่ยก็ตัวเลิฟเนี่ยไม่ได้ข้ามกลับมาเป็นผู้หญิงปกป้องอยากให้เลิฟข้ามกลับมาเป็นไม่รู้แค่ซีนั้นก็เขาไม่ได้ข้ามกลับมาเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเขาข้ามกลับมาเป็นเนี่ยการอ่านเรื่องนี้มันจะกลายเป็นว่าการที่เขาข้ามไปเป็นผู้ชายนะเป็นเรื่องผิดปกติเขาจะต้องข้ามกลับมาเป็นผู้หญิง
เหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ว่าพอใช่ก็คือสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นฉากที่เขาเข้าไปกอดตัวผู้หญิงของเขาว่าแบบว่าอย่าหนีฉันไปอีกเลยฉันอยากกลับไปเป็นเธอถูกไหมครับแต่ว่าเขาไม่ได้กลับไปมันก็แสดงว่าคือจริงๆแล้วคือถ้ากลับไปเนี่ยเรื่องมันจะคลีเช่นิดๆมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยการข้ามไปเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติต้องข้ามกลับมาอันนี้คือเขาข้ามกลับไปแล้วเราไม่รู้ไงฮะว่าในปีถัดไปเลิฟจะกลายเป็น greatest หรือเปล่านะครับตายละกลายเป็นว่าโรงเรียนนี้นี่แบบคือซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นว่าจะแตกต่างจากพวกสุภาพบุรุษจุฑาเทพซีรีส์ลูกผู้ชายตรงที่ผู้ชายคือผู้ที่ต่อสู้มีศัตรูอยู่ภายนอกที่ต้องไปฝ่าฟันปรากฏว่าเรื่องนี้ศัตรูหรือไม่ใช่ศัตรูสิคือการแข่งขันเนี่ยคือแข่งขันกับตัวเองการนิยามตัวเองแล้วก็การเบลอความเป็นหญิงความเป็นชายค่ะเดียวกันเนี่ยโรงเรียนเองที่เป็นสถานที่อยู่กับที่เนี่ยผู้หญิงก็เข้ามาทะลุทะลวงได้ด้วยเข้ามาอยู่ในส่วนในอาณาเขตของความเป็นชายก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในนิยามความเป็นชายที่เยอะเหมือนกันเนาะผ่านเรื่องนี้ก็พูดไปก็เขินไปจบดีกว่าจิกหมอนก็ต้องจบรายการที่เท่านี้แล้วล่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ภวินมากเลยยินดีมากครับเป็น Academy นะครับผมแล้วก็ป้องกับแปดก็จะลากันไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยก็คือมันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ